โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะเกียร์เดทมาแล้วเปิดไวว่ารอบนี้เปิดไวว่าอีเวนต์ก็เยอะของแจกก็เพียบนะครับผมแต่ที่หลักๆอีเวนต์ก็คือเวนแจกทองเลยที่ผมดูนะอีเวนต์แจกทองเดียวนะโอมีอยู่อันนึงเป็นอังกฤษนะครับผมอีเวนต์แจกทองโอเคอย่างน้อยก็มีให้เล่นนะอย่างน้อยๆก็มีให้เล่นส่วนอีเวนต์พวกนี้เหรออีเวนต์ตรงนี้น่าลุ้นนะอันนี้เปิดอะไรวะเนี่ยเปิดทีมเนี้ยมันคือทีมอะไรวะมันคือทีมอะไรวะเปาลิสต้าเหรอนะเปาลิสต้าเหรอใช่ปะมันเปิดฟรีเหรอสแตนดาร์ดหรือเปล่าหรือว่าฟีเจอร์1 2 3น่าจะเป็นแพ็คนั่นแหละ อันนี้เปิด Worldwide Player Week นะครับผมหาเล่นนะรอบนี้หาเล่นฟรีนะฮะอันนี้อันเก่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแต่ของแจกก็ถือว่าเยอะนะของเจ๋ก็ถือว่าเยอะนะนะนี่ไงนะครับผม New Football Version นะครับผมเร็วๆนี้นะ E25 หรือเปล่าเป็น25มาแน่แล้วก็แจก5 Epic ถามว่าได้ทุกคนไหมไม่น่าได้ทุกตัวนะเป็นการสุ่มว่าชุดเนี้ยนักเตะ50คนนักเตะ50คนให้เปิดฟรีมาเนี่ยให้เปิดฟรีมากี่คนนะ13บวก4เป็น17นะครับผมไป17เปิดฟรี17ครั้งจะได้เหรอวะเอาจริงจะได้เหรอ17ครั้งเนี่ยในนักเตะ50คนนะนะฮะมีซัมเมอร์ทรานสเฟอร์ที่เป็นโชว์ไทม์นะครับผมนะบาเยอร์นาเซนอนใครก็ไม่รู้นักเตะใหม่อ่ะนะนักเตะใหม่ทรานสเฟอร์แล้วก็มีข้างในอีกข้างในไม่มีมาดริดว่ะจบแล้วนะครับผมไม่มีมาดริดเลยอ่ะนะยังว่าแหละเอเป้มาแล้วเอนดริกก็ได้นะแต่เอนดริกอยู่ในแพ็คฟีเจอร์เขียวนะนะครับผมนี่ไงฟีเจอร์เขียวที่นี้ถือว่าน่าสนใจมากหาเล่นต้องมาก่อนควาราสคิเลียโรเมโรติดบูธนะบาคูล่านะมาดูเก้คูโบยอร์เรนเต้เอนดริกโอ้โหเอนดริกแม่งของจริงนะเนี่ยมันลงปั๊บมันยิงเลยอะฟังดูบล็อกนะครับผมนะเกมรุกนะครับผมจบสกอร์ไม่ได้เยอะหรอกนะนะก็ถือว่าสเตตกลางๆไม่ได้เยอะแต่ก็นะโหยิงสวยนะฮาเล่นฮาเล่นดีเปล่าโกโพชเชอร์เกมรุกโอเคต้องไปเทียบกับตัวอื่นด้วยนะในเวอร์ชันนี้ไม่มีบูทแต่ก็น่าจะดีนะผมว่าถ้าแบบขึ้น102แบบไม่ต้องบูทเนี่ยเจียมเลยนะเจียมมากเลยนะนะฟีเจอร์เขียวอันนี้อิตาลีลีกนะครับผมอิตาลีลีกอีพิกนะอีพิกใหม่อีพิกใหม่นะอีพิกใหม่โอเคนี่ก็แจกเสื้อนะตอนนี้แจกเสื้อนี่ก็เปิดฟรีมาเปิดฟรีกันดีกว่านะครับผม1ครั้งก่อน1ครั้งก่อนละกัน1ครั้งก่อนละกันนะ1ครั้งก่อนละกันต้องไปเล่นหลายวันอยู่นะผมว่ากว่าจะได้เปิดหมดทุกอันน่ะก็คือหลายวันน่ะต้องเล่นหลายวันอยู่นะสำหรับแพ็คฟรีเวอร์นี้ตัวนี้นะครับผมโรเบโต้คาร์ลอสคาฟูสตรอยอะไรวะน่ะสตรูใครวะเชื่อเดนิสันแล้วก็ฟันดูฟาสไอ้คนนี้ใครเดี๋ยวใช้ก่อนใครอ่ะไม่ใช่สตราคูวิชดินะใครอ่ะแต่เคยมาแล้วแน่ๆแหละนะครับผมใครเอ่ยสตราคอฟเหรอใช่ป่ะสตราคอฟใช่ไม่ใช่สตราคูวิชนะครับผมสตราคอฟนะฮะโอเคเรนสันฟันฟาสชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็น3คนแรกแหละโอ้แต่ก็ดีหมดเลยว่ะนะก็ดีหมดเลยนะจริงดีหมดนะผมว่าน่าจะดีหมดเลยนะโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยของแท้นะครับผมของแท้1ครั้งป่าย50คนนะมา1ใน50จะได้ไหมเชียร์อย่าเหล็กดิเฮ้ยข้างในไม่น่าได้ว่ะข้างในเฉยๆจืดๆไม่น่าโดนไม่โดนใครก็ไม่รู้เชโซโจเซ
โชเซซานะครับผมโอเคยังไม่โดนนะครับผมแต่โอ้ผมว่าออกยากนะออกยากอยู่นะนะครับผมโอเคไปต่อดีสองนะครับผมฮะโอเคไอดีที่สองรับหมดเลยละกันนะฮะรับหมดเลยก็เปิดฟรีคือมันให้เปิดหลายครั้งอยู่มันต้องเล่นไงมันต้องเล่นเพื่อแลกนะครับผมแต่ก็เล่นหลายนัดอยู่นะนะล็อกอินก็13ครั้ง13วันเอาง่ายคือเปิดได้วันละ1ครั้งอะถ้าเป็นล็อกอินที่เฉยนะนะถ้าเป็นอีเวนต์ด้วยก็อีเวนต์มัน4ครั้งนะครับผมมาไอดีที่2จะได้มั้ยได้ยากอยู่นะเอ้ยไม่น่าใช่ เชียดลุ้นป่ะมันรู้สึกว่าลุ้นชิบหายเลยว่ะมันครั้งเดียวอะนะครับผมมันครั้งเดียวอะโอเคก็ค่อยว่ากันนะสำหรับเพ็กนี้ก็ถือว่าของฟรีก็ยังดีนะครับผมก็ยังดีก็ตัวดีๆก็มีหลายตัวเลยนะโรเบโต้คาร์ลอสอะไรเงี้ยดีนะนะครับผมก็ค่อยๆว่ากันเปิดวันละ1ครั้งแล้วก็มีอีเวนต์อัพเจ็คด้วยนะหรือว่าใครจะเป็นแบบสายดองเปิดทีเดียวก็ได้เปิดทีเดียวน่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go